วันนี้นะคะเราก็จะมารับรถนะคะ MUX Index Peak นะคะซึ่งเป็นรถที่เรารีวิวมาแล้ววันนี้เราจะไปลองทดสอบรถกันว่าสมรรถนะรถเป็นยังไงแล้วก็ใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปค่ะวันนี้พวกเราเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนก็จะเอา Isuzu MU-X โฉมใหม่นี้เดินทางไปถ่ายรายการที่อู่จูนบายโอ๊ตซึ่งตั้งอยู่ที่นครปฐมกันสำหรับ Isuzu MU-X ที่เราได้มาทดสอบคันนี้เป็นรุ่น RS ซึ่งก็คือตัวท็อปสุดนี่เองครับและอย่างที่เคยรีวิวภาพรวมไปในคลิปที่แล้ว Isuzu MU-X รุ่นนี้เป็น SUV กลุ่ม D segment ที่มาพร้อมเครื่องยนต์ 3.0 DDI Blue Power 190แรงม้าและระบบเกียร์ก็ให้มาเป็นออโต้ที่ปรับเป็นแมนนวลได้ด้วยการตบขวาซึ่งฟีลลิ่งในการขับขี่ก็มีความแตกต่างกันไปแบบว่าตามใจคนขับมากเลยครับจะชิลก็ได้จะซิ่งก็ดีและตอนนี้เราก็มาถึงอู่จูนไบโอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอา Isuzu MU-X คันนี้มาให้ช่างโอสลองขับกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมวันนี้นะคะเยาได้นำตัว MU-X มาอยากให้ลองดูได้ข่าวว่ามีคนเอารถรุ่นนี้มาให้ที่นี่ใช่มาให้จูนนี่แบบแล้วจริงดิตัวใหม่ล่าสุดเลยนะตัวใหม่นี่เลยครับใช่ครับอุ้ยเปิดประเดิมในการจูนเลยใช่ครับเยอะไหมตอนนี้ประมาณ4คันแล้วใช่แล้วแรงทุกคันเลยจริงมากใช่ครับหยิบไปได้ถึงเท่าไหร่จูนไปจริงๆปลดความเร็วไปแล้วก็อยู่ที่ว่าลูกค้าอยากไปกดเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาเลยอ๋อสามารถจุดเองของเขาเองได้เลยใช่คือปลดความเร็วไปแล้วครับก็เหมือนว่าเขาอยากไปแช่200 210ก็แล้วแต่เขาเหยียบได้เลยใช่ครับวิ อยากให้ไปลองดูอีกทีว่าจากที่ลองขับเนี่ยสเต็ปอย่างเงี้ยอยากให้ปลดอยู่ที่เท่าไหร่ได้ครับตอนแรกที่ได้สัมผัสรถคันนี้เป็นยังไงตอนครั้งแรกที่ลูกค้าเอามาให้ลองครับก็ครั้งแรกที่ขับอ่ะรู้สึกว่ารถอันนี้คันรุ่นนี้ถือว่าน่าใช้นะเพราะว่าขับนุ่มขับเนียนนะฮะแต่มีอย่างเดียวที่สำหรับผมมันขัดใจนิดนึงคืออัตราเร่งคือรถสวยทุกอย่างเท่สปอร์ตเลยแต่ว่าอย่างตอนนี้เหยียบสุดแล้วมันก็ยังค่อยๆขึ้นถ้าโดยปกติที่เขามาทำที่อู่เอารถ MU-X มาทำเนี่ยมาทำอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะมาเน้นให้มันแบบประหยัดขึ้นเพราะว่ารุ่นนี้เดิมๆอ่ะที่ลูกค้าแจ้งมาเนี่ยมันก็จะขับถึงมา14โลลิตร13โลลิตรอะไรเงี้ยพอหลังจูนเนี่ยลูกค้าหลายคนก็แจ้งมาว่ามันก็ขึ้นไป16 17โลลิตรได้เลยเพราะว่ามันลอยตัวเร็วอ่ะอย่างอันนี้มันจะลอยตัวช้านิดนึงเราต้องลากรอบส่งนิดนึงทำไมกินมันไปเนาะใช่ครับแล้วมารีแมปเนี่ยหมดเงินใช้จ่ายไปประมาณเท่าไหร่ครับถ้ารุ่นนี้ก็จะรีแมปเริ่มต้นอยู่ 5,500 ครับ 5,500 ลากรอบได้ถึง16ถูกไหมใช่ใช่ไปคือเดิมความเร็วมันก็จะล็อกอยู่มา180 190แล้วก็จะปลดตรงนั้นเลยใช่ครับแล้วส่วนใหญ่ผู้หญิงผู้ชายคะที่เอามาให้แบบหมดส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่เลยด้วยซ้ำอ่ะผู้ใหญ่เลยแต่ละคนมานี่ก็คืออายุประมาณ50กว่าแค่อยากได้อัตราเร่งเพิ่มขึ้น 5,500 นี่ได้สเต็ปแรงม้าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คือมันจะเป็นสเต็ปเริ่มต้นของแรงม้าเนี่ยจะขึ้นมาจากเดิมประมาณ40แรงม้าถ้าเป็นรถใช้งานก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะแล้วใช่ครับแต่จริงรุ่นนี้มันสามารถดันขึ้นไปถึงประมาณ 7-80 แรงม้าได้เลยใช่แต่ก็ควันก็จะมีแบบบางๆนิดนึงไม่เยอะเท่าไหร่ครับแล้วช่วงล่างหรืออะไรเงี้ยมองว่าไงกับรถคันนี้ช่วงล่างรุ่นนี้ที่ผมเคยจูนไปแล้วเนี่ยก็คือหมายถึงว่าตอนที่เราขับเร็วแล้วนะก็ยังเอาอยู่ไม่โยนไม่โยนฮะใช่แต่เพียงเขาว่าถ้าเป็นลูกค้าที่ชอบความนุ่มอ่ะก็อาจจะรู้สึกกระด้างนิดนึงนะครับอย่างสเต็ปมากกว่าจูนเนี่ยมากกว่าตอนรีแมปเนี่ยมีอะไรเพิ่มไหมสำหรับ MU-X ที่เขาเคยเข้ามาทำถ้ารุ่นนี้ถ้าผมแนะนำคือถ้าน้องเนี่ยจะความแรงเนี่ยผมอาจจะอยากให้ไล่สปริงนิดนึงให้มันนิ่มขึ้นนะครับมันจะทำให้ขับแล้วนุ่มเลยใช่แต่เรื่องค่ายนี้อาจจะต้องไปเป็นเลือกลองดูครับแต่ช็อกอะมันเอาอยู่นะครับตัวช็อกช็อกเดิมของเขาติดรถมาก็ดีอยู่แล้วใช่มันแค่ขาดความนุ่มนิดนึงครับก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่นะคะเพราะว่าเป็นเจ้าของอู่ที่มีรถเข้ามาทำเยอะอยู่แล้วแล้วเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ตัว MU-X ที่ลูกค้าขับเข้ามาแล้วเห็นรู้สึกจะโหลดช่วงล่างสวยอยู่นะคันนั้นก็สวยอยู่นะยังมีความรู้สึกแบบดูแบบเรซซิ่งที่เป็นผู้ใหญ่แต่เรซซิ่งหน่อยๆอ่ะ
เห็นแล้วแบบเออลูกค้าที่นี่มีหลายเวอร์ชันจริงๆเนาะหลังจากที่ถ่ายทำเสร็จแล้วเราก็แวะหาอะไรกินที่ Good Mood House Cafe and Restaurant และเราก็ถ่ายรูปสวยๆมาฝากอีกด้วยครับก่อนที่พวกเราจะกลับมาลองเล่นกับระบบเกียร์ของคันนี้เองดูบ้างระดับหนึ่งแต่ไม่ดึงแรงมากดึงไม่แรงบอกได้เลยว่าโอ้ออกต้นมาดีมากอ่ะดีจริงๆแบบดึงอ่ะดึงแบบเหมือนใส่ซิ่งเลยอ่ะแล้วถ้าเข้าเกียร์1เกียร์2เกียร์3แบบสับไปเรื่อยๆเรื่อยๆถึงเกียร์6นี่แบบมันเล่นเกียร์ได้ค่อนข้างดีถือว่าถ้าเป็นออโต้อาจจะแบบไม่ได้เล้าใจสำหรับใส่ซิ่งหรือสำหรับสายแบบใจร้อนอย่างเจ๊ยาวถือว่าใจร้อนนะคะเป็นคนที่ชอบตอนต้นดีแต่ถ้าเป็นออโต้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเขาค่อนข้างสมูทออกมาแบบแนวผู้ดีแต่ถ้าคุณเล่นเกียร์เชนเกียร์หรือทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกียร์สเต็ป1 2 3บอกได้เลยว่าอัตราเร่งตอนต้นนี้ออกมาดีมากเลยเพราะเมื่อวานเนี้ยเราไปที่จูนบายโบ๊ทเนี่ยเราใช้ตะเกียร์ออโต้กันตลอดแต่พอวันนี้เรามาลองใช้เองลองเล่นทุกฟังก์ชันตอบโจทย์ได้เลยสำหรับคนที่ชอบการออกตัวตั้งแต่ไฟแดงแบบจอดรถติดปุ๊บออกไฟแดงปุ๊บตึ๊ดต้นนี่มาดีมากรอบจัดมากถือว่าตอบโจทย์เลยเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันหนึ่งที่อยากให้ลองเล่นสำหรับคนที่ออกรถรุ่นนี้นะคะ Mew X ไตนะคะก็ลองดูลองเล่นเกียร์ดูอีกก็ประมาณเนี่ยลงไปไม่เท่าไหร่ถือว่าประหยัดน้ำมันอยู่ได้ไม่ถึงขีดเลยว่าเราขับไปนครปฐมเนาะไปนครเชียงศรีก็เขาเรียกสารยาแถวๆนั้นก็ออกนครปฐมไปหน่อยๆก็ถือว่าก็ไกลอยู่กันแต่ว่ากินน้ำมันไหมถ้ามันเป็นรถรุ่นอื่นก็ถือว่าลงไปเป็นขีดแล้วเพราะว่ามันก็ร้อยกว่าโลเนาะไปกลับร้อยกับ200โลประมาณนี้เพราะเรามาตั้งแต่เขาเรียกวิภาวดีไปถึงนู่นก็ถือว่าข้ามจังหวัดนะเนาะจากกรุงเทพผ่านไปนครปฐมนะคะก็ถือว่าค่อนข้างประหยัดเลยแล้วก็วันนี้เราก็อยู่ในโซนของกรุงเทพที่จะออกไปทางสมุทรปราการก็อย่างน้อยนะคะใช้ชีวิตประจำวันในระยะทางขนาดนี้และประหยัดน้ำมันขนาดนี้น้ำมันล้นไปขนาดนี้ถือว่าไม่ได้กินน้ำมันมากในสำหรับมุมมองคนใช้งานใช้รถทุกวันอย่างเจ๊ยาวนะคะเจ๊ยาวจะใช้งานใช้รถนี่ถือว่าทุกวันเลยถ้า200โลนี่เต็มตัวเลยว่าจ่ายแน่นอนค่าน้ำมันนี่ประมาณ 5,000 เหนือเป็นหลักพันแน่นอนนะคะแล้วถือว่าอันนี้ตอบโจทย์สำหรับคนที่จะเซฟเรื่องคอสค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็ถือเป็น1รุ่นนะคะเรื่องการเซฟค่าน้ำมันรีวิววันนี้ขอตัวไปก่อนและสวัสดีค่ะ